อยู่ช่วยทีมต่อนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับขยายสัญญากับเชมี่วาร์ดี้เพิ่มอีก1ปีนะครับยินดีด้วยนะฮะล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ประกาศว่าเชมี่วาร์ดี้กองหน้าตัวเก่าทำการต่อสัญญาเพิ่มออกไปอีกปีหลังช่วยให้ทีมกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จวาร์ดี้เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของเลสเตอร์ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาและซีซั่นที่เพิ่งจบไปเขาก็ทำได้20ประตูในทุกรายการช่วยทีมเลื่อนชั้นกลับคืนสู่เวทีพรีเมียร์ลีกแล้วดาวยิงวัย37ปีอย่างวาร์ดี้จะขออยู่ช่วยสโมสรต่ออีกฤดูกาลด้วยการตกลงต่อสัญญาเพิ่มจนถึงปี2025เลยวาร์ดี้ก็เปิดใจครับบอกว่าผมดีใจนะกับจำนวนประตูที่ผมทำได้นะในซีซั่นก่อนแต่ก็ยังทำได้มากกว่านี้นะผมดูแลตัวเองดีผมรู้สึกว่าอายุก็แค่ตัวเลขขาของผมยังรู้สึกดีเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมถึงลงสนามต่อจนกว่าขาของผมจะบอกว่าเท่านี้แหละมันจบแล้วสวรรค์จะเป็นแบบนั้นแต่ยังไม่ใช่ในตอนนี้หรอกนะเราตั้งตารอการเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกฤดูกาลและดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลก 100% เลยนั่นคือลีกที่คุณอยากลงเล่นฟุตบอลการต่อสัญญาจะทำให้วาร์ดี้อยู่กับเลสเตอร์เป็นฤดูกาลที่13โดยเขาผ่านการลงสนามไป464เกมนับตั้งแต่เป็นนักเตะที่ลงสนามมากที่สุดอันดับ4ของสโมสรนะครับเขายังผ่านการยิงไปแล้ว190ประตูในทุกรายการมากที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของสโมสรตามหลังอาเธอร์ลาวรี251ประตูและอาเธอร์เชลเลอร์259ประตูสำหรับเจมี่วาร์ดี้นะครับเรียบร้อยครับยินดีด้วยต่อสัญญากับเลสเตอร์ออกไปอีก1ปีนะครับอยู่ช่วยน้องๆอยู่ช่วยทีมในศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าครับพาทีมกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จสำหรับทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับยินดีด้วยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่เป็นตำนานของเลสเตอร์ไปแล้วครับสำหรับทางเชมี่วาร์ดี้ในวัย37ปีอยู่กันตราบนานเท่านานไปเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับเชมี่วาร์ดี้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของลีโอเนลเมสซี่กันหน่อยทางด้านของเมสซี่ล่าสุดครับเขาบอกว่ารอดูสภาพตัวเองก่อนป้องกันแชมป์โลกในปี2026นะครับลีโอเนลเมสซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินายังไม่ฟันธงว่าจะช่วยบ้านเกิดป้องกันแชมป์โลกในศึกวอร์คัพปี2026หรือเปล่าหากเจ้าของรางวัลบอลดออย่างเมสซี่นะครับตัดสินใจลงสนามให้กับฟ้าขาวในทัวร์นาเมนต์ที่สหรัฐอีก2ปีข้างหน้าเขาก็จะมีอายุเข้าเลข39ปีพอดีเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้เมสซี่ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผมรู้สึกยังไงสภาพร่างกายของผมเป็นยังไงและต้องอยู่กับความเป็นจริงของตัวเองยังเหลือเวลาอีกมากนะแต่ก็แบบไม่มากไม่น้อยเพราะเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ก็ยังเหลือเวลาอยู่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเป็นยังไงในตอนนั้นอายุเนี่ยคือความเป็นจริงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงตัวเลขก็ตามทีเถอะตอนนี้ผมจะไม่ได้ลงเล่นเกมต่างๆได้เท่ากับตอนที่ผมเล่นเมื่อสมัยค้าแข่งในยุโรปที่ลงเตะทุกๆ3วันทั้งเกมซูเปอร์ลีกและเกมลีกไม่ว่าจะเป็นที่สเปนหรือฝรั่งเศสแต่มันขึ้นอยู่กับว่าผมรู้สึกยังไงและผมรู้สึกยังไงกับการอยู่กับเพื่อนร่วมทีมต้องดูว่าผมยังคงพร้อมไปอยู่ในระดับนั้นหรือไม่ต้องรอดูอันนี้คือสิ่งที่ลีโอเนลเมสซี่เปิดใจนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ช่วงเวลานั้นว่าผมรู้สึกยังไงกับการที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกป้องกันแชมป์กับทีมชาติอาร์เจนตินาที่สหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ลีโอเนลเมสซี่ได้เปิดใจครับต้องมาดูว่าสังขารตัวเองพร้อมหรือเปล่านะครับพอถึงตอนนั้นหอบเอาสังขารเจ้าของพร้อมกับเหล้าขาวเนบใส่ขี้แห่ไปงานน้องไอ้บ่มีเงินใส่ซองให้ดอกเด้อมีแต่ใจที่พังแต่บ่เป็นยังหลายดอกเด้อคิดสิว่าเจ้าบ่เคยเจอคนสัวจังโอ้โหอันนี้คือหอบเอาสังขารนะครับพร้อมกับเล้าข่าวนะครับเพื่อที่จะไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ลีโอเนลเมสซี่ได้เปิดใจนะครับบอกว่าต้องรอดูสังขารในการเล่นฟุตบอลโลกในอีก2ปีข้างหน้านะครับมาเรามาตามข่าวสารกันต่อครับมีรายงานบอกว่าแมนซิตี้จับตาวอร์ตันเอามาคุมกลางระยะยาวอาจจะเป็นตัวแทนของแบรนด์โดซิวาก็ได้
สำหรับไอ้หนุ่มหน้ามนคนนี้นะครับของคริสตัลพาเลซลองมาตามข่าวสารนี้กันหน่อยครับน่าสนใจอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก London Evening Standard ครับสื่อท้องถิ่นบอกว่า Manchester City เนี่ยจับตามองอดัมวอร์ตันกองกลางดาวรุ่งของคริสตัลพาเลซครับประสาทเลือนแก้วมิดฟิลด์วัย20ปีอย่างวอร์ตันทำผลงานน่าประทับใจนับตั้งแต่ย้ายมาจาก Blackburn Rovers ครับด้วยค่าตัว 22.5 ล้านปอนด์ในตอนปีใหม่ผลงานในช่วง6เดือนผลงานในช่วง6เดือนบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำให้เขามีชื่อติดทีมชาติอังกฤษครับชุดสุดท้ายไปลุยศึกยูโร2024ในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่าฟอร์มการเล่นที่มันโดดเด่นของวอร์ตันครับจะให้แมนซิตี้วางเขาเป็นเป้าหมายในระยะยาวอาจจะเป็นตัวแทนของแบรนาร์โดซิลวาก็ได้นะครับรายงานก็บอกว่าแมนซิตี้จะยังไม่ขยับทาบทามแข้งชาวบุรีรายนี้ในช่วงซัมเมอร์แต่มองว่าเขาคือการเซ็นสัญญาแห่งอนาคตของทีมอย่างจริงจังทั้งนี้ครับนอกจากแมนซิตี้แล้ววอร์ตันยังตกเป็นเป้าหมายของไบเยิร์นมิวนิกที่อยากได้ตัวเขาไปเสริมแดนกลางด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหกลายเป็นอีกคนที่น่าจับตามองซะแล้วสำหรับอดัมวอร์ตันกองกลางดาวรุ่งของคริสตัลพาเลซนะครับถือว่าเอ้ยน่าสนใจนะนักเตะรายนี้ครับมองเป็นตัวแทนระยะยาวของแบรนาร์โดซิลวาก็ถือว่าน่าลุ้นนะครับน่าจับตามองนะครับโอ้ฟอร์มร้อนแรงครับจนติดทีมชาติอังกฤษของแกเรธ โซเกตครับไปลุยในศึกยูโร2024นะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองต้องมาดูฟอร์มนะครับต้องมาดูฟอร์มจริงๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับทาง YouScore 365ครับถือว่าน่าสนใจครับในเดือนมิถุนายนนี้เขาจัดแบบโปรโมชั่นแบบเต็มคาราเบลจุกๆหนักๆดึกแหลกเลยนะครับลองไปฟังกันเลยมาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึง YouScore 365กันหน่อยครับ Euro Festival แจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมตช์นะครับก็คือไทยแชมป์ Euro 2024ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยคุณมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลชิงรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับโอ้โหถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับครึ่งล้านนะครับไม่แค่นั้นนะครับยังแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทเลยในเดือนมิถุนายนนี้ครับกิจกรรมเขาเพียบอยู่แล้วถ้าใครสนใจก็แอดไปที่ @youscore365 มีแอดดำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวบอกว่ามาจากช่องสเกตฟุตบอลเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นฝากไปตามกันเยอะๆนะครับบอกแอดมินว่ามาจากช่องสเกตฟุตบอลจัดไปให้วัยรุ่นมาทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของไมเคิลโอลิเซ่กันหน่อยครับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่าครับมีรายงานบอกว่าเชลซีท้าชนแมนยูล่าตัวโอลิเซ่ค่าตัว60ล้านปอนด์น่าสนใจอีกแล้วครับรายงานข่าวล่าสุดจาก London Evening Standard อีกแล้วครับบอกว่าเชลซีเตรียมเปิดศึกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระชากลายเซ็นของไมเคิลโอลิเซ่ปีความเร็วจัดของคริสตัลพาเลซประสาทลุ้นแก้วเมื่อกี้เป็นวอร์ตันของคริสตัลพาเลซเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโอลิเซ่ของคริสตัลพาเลซเหมือนกันนะครับเชลซีครับตกเป็นข่าวว่าวางแข้งวัย22ปีอย่างโอลิเซ่เป็นหนึ่งในเป้าหมายระดับท็อปในการเสริมทัพแล้วก็เสริมแกล่งแนวรุกหลังเคยพยายามซื้อมาแล้วในตอนซัมเมอร์ปีก่อนโอลิเซ่เปิดกว้างในการย้ายไปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แม้เขาอยากจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรที่ลงสนามใน UCL มากกว่าก็ตามก็คือรายการแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูก็พร้อมที่จะเปิดศึกแย่งลายเซ็นของโอลิเซ่ที่มีสัญญาในทีมเซลเฮิร์ตพาร์ค1ปี2027เหมือนกันทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับพยายามมองหาข้อเสนออย่างน้อย60ล้านปอนด์ถือว่าสูงเอาการเลยนะครับ60ล้านปอนด์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะขายนักเตะออกไปหรือเปล่านะครับถ้าได้ราคานี้เชลซีเนี่ยต้องพยายามปล่อยนักเตะส่วนเกินออกจากทีมไปก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาต่อรองกับสโมสรจากคริสตัลพาเลซด้วยกันนะครับต้องมารอดูคุณต้องปล่อยนักเตะเดิมแล้วก็ส่วนเกินออกไปก่อนคุณถึงจะมองหานักเตะรายใหม่สำหรับทางสิงห์บลูเชลซีแต่แมนยูนะครับเหมือนจะแจมแล้วก็เชลซีก็ต้องท้าชนเลยครับว่าอยากได้ไมเคิลโอลิเซ่เหมือนกันนั่นแหละว่าจะเป็นยังไงครับสถานการณ์ของแข้งรายนี้กลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เป็นอย่างมากเลยสำหรับทางไมเคิลโอลิเซ่ของคริสตัลพาเลซประสาทลุ้นแก้วนะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ฟังในช่วงดึกๆแบบนี้ตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับพี่ผมมันข่าวอยู่ใครมาฟังตอนนี้หรือมาฟังตอนเช้าก็ขอให้
ฟังอย่างสนุกสนานนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับดูแลสุขภาพครับหลับก็คอยได้เงินหมื่นตื่นก็คอยได้เงินแสนกันทุกคนเลยนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญครับดูแลให้ดีแล้วเงินทองก็จะไหลมาเทมาขอให้ทุกคนเงินทองไม่ขาดมือไปไหนมาไหนก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับปลอดภัยไร้ปัญหานะครับผมใช้ชีวิตให้มีความสุขกินของอร่อยอร่อยให้มีความสุขแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยนะครับฝากแนวว่าผมใช้ด้วยนะครับแชทไปวัยรุ่นแชทไปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไว้มาตามกันต่อจุดจวนให้วัยรุ่นจากใจของเอฟชนะยุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอล